ฮัลโหลโอเคน่าจะมีเสียงเนาะวันนี้ก็มาทดสอบระบบอัดวิดีโอนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโอเคลองดูใช้ได้หรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำอีกทีนึงวันนี้แค่มาลองเล่นดูว่าผมไม่อยากให้มันเป็นงบเป็นเหมือน2-3 วันที่ผ่านมานะครับที่ไลฟ์มันมีปัญหาแล้วอัดวิดีโอก็ไม่ได้เป็นไปได้ว่าผมอาจจะได้ทำใหม่อยู่นะครับในกรณีโซนของดันมอร์กับตัวอะไรวะจำไม่ได้โกสแลนด์นะครับไม่ใช่ดันมอร์ดิล็อกโมดันล็อกโมดันโอเคเราจะลองทดสอบดูนะครับลองเข้าดันเจียนสักดันหนึ่งเฉยอ่ะไม่เสร็จเลยจะเล่นได้ไงนะนี่สิไว้ก่อนแค่รอเข้าดันเจียนดูก่อนอะไรอ๋อไม่มีอะไรอัปเดตไหมเชยเนื้อเมื่อการโนริแกนนั่นเช่นจะเข้าเนี่ยมันมีอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่าเรื่องนึงนะเช็คก่อนผมจะเข้าดันเจี้ยนโนริแกนเนื้อเมื่อการย้ายปุ่มอันนี้ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่ตอนนี้ผมปิดเสียงไมค์ตัวเองนะไม่เสียงผมปิดลำโพงตัวเองเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดเสียงดังหรือเปล่าว่ามันกินการทดสอบไรเฉยเพราะฉะนั้นทดสอบการอัดนี่เฉยเพราะว่าไม่ใช่โนเมอร์การ์ดโนเมอร์โนริแกนแค่เข้ามาดันเจี้ยนนี้เฉยว่าผมต้องการต้องการอะไรวะก็เรียกไอตัวเนี้ยถ้ามันเนี่ยถ้ามันเต็มมันก็จะสามารถปลดล็อกเฮอริแท็กของเผ่าโนมนะครับอันนี้มันบังหรือเปล่าเนี่ยมันบังแมทหรือเปล่าไอเนี่ยมันมีแถบตรงเนี้ยไม่รู้มันจะอัดเห็นไหมมันบังแมทมันบางมินิแมทผมมากเลยตอนนี้ไอ้ตัวแถบตรงนี้มันย้ายได้ไหมเนี่ยย้ายได้อยู่ย้ายไปอยู่
ก็เราก็ใช้ทุกแถบนี้ว่าย้ายไปไหนได้เขาเนี่ยมาตรงนี้ก็แล้วกันเพราะตรงนี้แถบย้ายมาตรงมุมนี้เดี๋ยวนะเราแทบไม่ได้กดอะไรตรงนี้ใช่ไหมขอคิดดูกันเหมือนเราจะไม่ได้กดอะไรมุมซ้ายล่างใช่ไหมโอเคไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะมันจะมีแถบตอนนี้ผมไลฟ์ไม่ใช่ผมอัดวิดีโอโดยใช้โปรแกรมระบบของWindows 10อ่ะนะไม่รู้ชื่อมันชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมก็อัดแล้วคือเรามีตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูมันจะมีเสียงรบกวนอยู่หลายอย่างนะคือเสียงหายใจผมนี่แหละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไงดีไม่รู้อะไรเลยวันนี้ไม่ได้ไลน์นะเนี่ยเพราะว่าต้องทดสอบระบบอันนี้ก่อนคงไม่ได้ไลน์แล้วล่ะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเพราะฉะนั้นในหลังจากนี้คงไม่ไลฟ์ละดูก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมอาจจะได้ทำคลิปใหม่ทั้งหมดเลยเป็นไปได้เพราะว่าผมไม่ไลฟ์ละเราจะเดินทางไปที่โนริแกนโนเมอร์การ์ดนะครับมันผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่ออะไรผมก็เลยอ่านทั้งสองชื่อนะครับโนเมอร์แกรนโนเมอร์แกรนเขียนทางเข้ามาตรงนี้ดูสิดูขออนุญาตแป๊บหนึ่งโนมการมันมีอิสแตนผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมมันมีเวอร์ชันมันมีกี่เวอร์ชันมันมีเวอร์คลาสสิกกับตัวนี้หรือเปล่าคลาสสิกซึ่งไหมไปอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันเด้งไปไหมมันติดโฆษณาแล้วนะก่อนที่ผมจะเข้าไปผมเคยเล่าเนื้อของตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าในการส่วนของโนมแล้วผมขอฟังคำอ่านไปหนึ่ง Nomergan Dinomeregan Nomergan เอาว่าผมจะอ่านว่า Nomergan แล้วกันเนาะ Nomergan 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 Nomerganเมื่อการยังไงรู้สึกว่ามันไม่ได้แก้ไขอะไรใช่ไหมคือในเรื่องตรงนี้คือเหมือนเดิมตั้งแต่คลาสสิกเลยไม่มีการแก้ไขใช่ไหมตอนนี้โอเคก็เข้าใจตรงนี้แหละก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตรงนี้มันเป็นทำหายใจไม่ค่อยออกมันเป็นเมืองหลวงของเผ่าโนมนะครับโนมาการแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของโนมในช่วงระหว่างวอร์คราฟต์3นะในช่วงวอร์คราฟต์3เนี่ยในช่วงเติร์ดวอร์นะครับมันมีทีมสำรวจเอ็กซ์โพลีของคนแค่ได้ทำการสำรวจที่เขตเบสแลนด์นะครับในเมืองที่ชื่อว่าอูดามันนะสักอย่างนี้แหละนะครับแล้วดันไปปลุกไอ้พวกเผ่าทอกมนุษย์ดำดินนะครับนะมนุษย์เผ่าทอกขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็เลยไล่ตามเผ่าคนแค้พอมันตื่นขึ้นมามันก็ไล่ตามคนแค้ที่หน่วยสำรวจตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้ไล่ตามพวกคนแค้กลับไปที่เมืองหลวงไอเดนฟอร์ดของมันไม่ได้ไล่ตามคนแค้กลับไปที่เมืองหลวงไอรอนฟอร์ดของคนแค้นะ
แต่มันดันพุ่งมาที่โนเมอร์การของเผ่าโนมนะครับซึ่งตอนนั้นโนมก็เลยเจอปัญหาภายในคือไอ้พวกนี้มันก็ขุดดินเข้ามาในเมืองของตนเองนะครับในตอนนั้นก็เป็นปัญหาภายในนะครับก็เลยไม่ได้ส่งแบบกองกำลังไปสนับสนุนฝั่งไอเลียนในช่วงเติร์ดวอร์นะพอมาในภาควาวก็ได้เฉลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์การบุกรุกของพวกทอกเนี่ยก็รุนแรงขึ้นจนกระทั่งมีใครนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้แป๊บนึงนะเป็นหนึ่งในสมาชิกเผ่าโนมนี่แหละจริงๆเพจวิสัทเราเคยแปลข้อมูลตรงนี้ไว้นะซิโก้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับซิโก้เทอร์แมนพับผมไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกไหมนะเขาได้ยื่นเสนอว่าเฮ้ยเราน่าจะระเบิดแก๊สจัดการไอ้พวกท้องเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยพอตอนนั้นก็เลยเสนอที่จะใช้ระเบิดกัมมันตรังสีผมไม่แน่ใจว่าระเบิดกัมมันตรังสีหรือว่าระเบิดแก๊สอะไรไม่รู้แหละนะจัดการพวกท้องนะครับซึ่งเอาเรื่องนี้ไปเสนอต่อคิงแมกนิตบอนเบียสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แมกนิตมันราชาคนแค่เป็นหนึ่งราชาโนมันชื่อว่าไฮทิงเกอร์กิมบิทแมกกาทอลซึ่งเสนอแล้วก็คิงกิมบิทไงว่าเอ้ยมันก็เสี่ยงนะแต่โอเคถ้ามันไม่ผิดพลาดอะไรก็จัดการเลยแต่ว่าไอซิโก้คนนี้มันแบบว่ามันตั้งใจทำให้ระเบิดนี่มันเกิดความผิดพลาดครับพอมาเกิดความผิดพลาดเนี่ยทำให้ไอ้แก๊สไอ้สารกัมมันตรังสีเนี่ยกระจายไปทั่วเมืองโนเมอร์การแห่งนี้นะครับสุดท้ายนะครับโนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีดังกล่าวเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นลิปเปอร์โนมที่มีผิวกายสีเขียวนะแล้วก็มีสติปัญญาที่แบบมีจิตชั่วร้ายอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนมีความบ้าคลั่งเลยไม่รู้นะบางส่วนเพราะว่าภายหลังบางส่วนไอ้ที่พวกริปเปอร์นบางส่วนก็ไปร่วมกับฝั่งเดอะฮอตอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับโนมที่รอดชีวิตนะครับเกลบิดก็เลยนำผู้รอดชีวิตเนี่ยไปอยู่และร่วมอาศัยกับไอรอนฟอร์จนะครับอยู่กับคนแค่นะครับแล้วก็ภายหลังนะครับในช่างในภาคแคทิซึมนะครับเกลบิดนะครับก็ได้ทำการรวบรวมกองทัพนะครับไปยึดบริเวณหน้าทางเข้าของโนเมกาดนะครับกลายเป็นนิวทิงเกอร์ทาวน์นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ปรากฏในคลาสสิกกับตัวคาคาทิซึมเนี่ยเหมือนจะเป็นคนละกลุ่มนะเพราะว่าในคลาสสิกเนี่ยเราผู้เล่นเนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่แบบเป็นผู้รอดชีวิตที่หนีออกมาทันนะครับแล้วเราก็ไปสตาร์ทโซนอยู่ที่อะไรวะอิวิลมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นสตาร์ทโซนของคนแค้นะครับแต่ว่าในคาคาทิซึมเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ภายในเมืองโนเมอร์การนะครับเราเป็นหนึ่งในผู้ที่แบบติดเชื้อได้รับสารกัมมันตรังสีด้วยแต่ยังไม่กลายร่างเป็นริปเปอร์โนมนะแต่เราก็เลยแบบต้องหนีออกมาจากเมืองนั้นแล้วก็ระหว่างทางเราก็ได้รับมีหน่วยสตาฟหน่วยซับอะไรสักอย่างเนี่ยผมมันมีชื่อเต็มมันอยู่แต่ว่าผมอ่านไม่ออกคอยสนับสนุนเราแล้วก็เราก็ออกมาจากชำระระหว่างทางออกเนี่ยมันจะมีเครื่องชำระล้างอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วให้เราออกมาจากนั้นเราก็ทำเควสอยู่ที่ทิงเกอร์ทาวน์อะไรอย่างงี้นั่นแหละนะครับก็จบแค่นี้โอเคเราก็เข้าสู่เกมกันต่อดีกว่าโอเคโอ้AFK อะไรเนี่ยเอ้าเราก็น่าจะเข้านี่ไงตรงนี้เข้าไม่ได้เสียดายนี่เนี่ยถ้าโนมากามันเป็นเมืองหลวงของเผ่าโนมแบบเต็ม 100% นะที่เนี้ยฝั่งของแอเรียนจะเป็นฝั่งที่
ก้าวหน้าอย่างมากในเทคโนโลยีนะเพราะว่ายิ่งตอนนี้ได้เผาอะไรวะได้เมกาโนมมาด้วยได้จังกะโนมเมกาโนมจังกะโนมนะมาด้วยอันนี้อะไรโอเอสผมทำได้แล้วกันการเข้าดันเจี้ยนมันทำให้ผมได้คือผมใส่ทาบาของโนมกาดอยู่นะครับมันจะได้บวก 3% เวลาทำเควสตรงนี้ทำบุกดันเจี้ยนนะรู้สึกเจ็บท้องอย่างมากเลยตอนนี้ไม่รู้ไปกินอะไรผิดไม่รู้รู้สึกเจ็บท้องมากเลยอาหารเป็นพิษหรือไงวะเนี่ยปกติก็กินประจำอยู่โอ้เจ็บท้องเจ็บท้องเวทแรกนะครับมันจะเกี่ยวกับพวกท้องที่พยายามบุกเข้ามานะครับบอสตัวแรกที่เราต้องเจอคือพวกท้องเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มันได้มันดีผมจะลงมันเดินเล่นเนาะคลิปเดินเล่นน้องมาการน้องมาการอันนี้โดดล่มโอเคโอเคต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเจ๊เขาจะวางระเบิดเสร็จแล้วเราก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับคือเหมือนถ้ำตรงนี้มันจะระเบิดลงนะแล้วเราก็ต้องรอให้เจ๊มาวางระเบิดอีกรอบเพื่อไม่ใช่มันระเบิดมันพังออกมาแล้วเราก็ต้องรอให้เจ๊คนนี้ไปวางระเบิดอีกรอบเพื่อให้มันถล่มลงมาแล้วปิดทางเข้าออกนะครับมันจะมี2ทางตรงนี้ก็ด้วย
อะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะภารกิจต่อไปก็ฆ่าคนวิ่งเบิร์นลืมเลยวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับอ
ต่ใจลอยลืมดูทางไม่ตายแต่ดีนะไม่ตายไงวะหลงทางตรงนี้เดี๋ยวกลับไปที่เดิม กลับไปที่เดิมกันแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนั้นนั่นเราขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโอเค Salutations Right ยิงจะฆ่าเลยก็ได้นี่วะเสียเวลาไม่ไงอันนี้คือใครวะลืมละร้านบอกของที่นี่เหรอใช่ฆ่าจริงเลยแล้วไอ้ปุ่มนี้มันคืออะไรปุ่มกดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดฮัลโหลเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอ๋อมันเหมือนมีกระแสมันเหมือนหน้าของไททันนะใช่หรือเปล่าเหมือนในสุดใจของไททันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยว่าสุดใจไททันมันจะมีแบบหน้าไททันอันนี้มองแบบมากอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนาะแต่ก็คงไม่ใช่หรอกโอเคกลับ
อ้าวยังมันมีบอสอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอเรายังไม่ฆ่าเลยให้ตายเถอะมีดาร์กไอรอนด้วยอีท่านี้ไปเสียเวลาก็ไม่รู้กันนะว่าดาร์กไอรอนมามีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกนี้ได้ไงนะคุยนี่เคยทำแล้วไม่ใช่หรอวะไม่ได้แล้วมั้งเพราะเราเคยทำเควสนี้ไปแล้วมันเคยคอมพลีทไปแล้วโอเคมันเป็นเควสที่ผมไปส่งของส่งไอเทมไม่เฉยแค่นั้นแหละก็ดีลีออกก็ได้เพราะตัวนี้มันจะวิ่งวนอยู่แถวนี้แหละผมเกลียดสู้กับพวกนี้เดี๋ยวผมหาก่อนเจอแล้วฆ่าทิ้งเลยจบแล้วโอเคครับแล้วเราก็จะออกจากที่นี่กันก็เป็นการจบทดสอบการเดินเล่นครั้งนี้นะครับทดสอบวิดีโอเฉยสามสิบนาที33ครับปิดไลค์ก็คงจะ30กว่าเสียดายเนี่ยนะระดับความเป็นมิตรผมมันยังไม่ถึงขั้นระดับตันนะมันต้องระดับไอ้สูงสุดนะครับมันถึงจะได้แอรูนเออไม่ใช่แอรูนที่เขาเรียกว่าเฮอริแท็กนะครับได้อีกนานอยู่เนี่ยกว่าจะได้เฮอริแท็กเสร็จผมต้องไปปั่นเควสอยู่ที่เดี๋ยววะอยู่ที่เอเจนต์ทัวร์นาเมนต์บนนอตเทมมั้งเนาะถึงจะได้สถานะความเป็นมิตรยังสงสัยอยู่เลยว่าไอ้กิลเนสไอ้มุดกระป๋าจะไปทำที่ไหนวะโอเคครับเดี๋ยวผมออกจากที่นี่ก็จะปิดไลท์เลยไม่ใช่ปิดไลท์ปิดคลิปเลยเนาะมันขึ้นตรงไหนนะมันถ้าขึ้นตรง
เกเทเลพอร์ตอ่ะเกเทเลพอร์ตออกไปถึงละโอเคครับในคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบระบบอัดวิดีโอเฉยนะเพราะว่าผมคงไม่ได้ไลน์แล้วนะครับว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีนะแต่เกมเล่นได้นะแต่วิดีโอมันไม่อัดไอตัวอัดมันไม่อัดนะครับโอเคถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่อะไรวะลืมแล้วต้องพูดว่าไงนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดมั่วอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับไม่ใช่อันนี้หรออันนี้บ๊ายบาย